ตัด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 สวัสดีตกตัดตัดตัดนะหนึ่งสองสามพี่แล้วนะของช้านี่แล้วป่ะเดี๋ยวแย่หลับไปทีแล้วเนี่ยเอาบิดรถช้าลงมาบิดนี่กลุ่มนี้ไม่ได้แน่นะกลุ่มนี้เป็นสามพยางค์แต่ว่าจะฟังยังอาจจะผมพี่อะฮะวันนี้ทำเพลงตีอยู่ทำให้เขาปะเขาต้องเรียนเดี๋ยวมันร้อนอีกไม่ชอบไม่ได้แน่ๆใช่ป่ะชอบไม่ชอบไม่ชอบพี่วินอีซี่อ่ะอีซี่เหมือนกันอีซี่ก็ทริปเป็ดเหมือนกันอย่างงี้เหรอคือเพลงที่เป็น3พยางค์อ่ะมันมาใส่มันจะไม่ได้มูดของความเป็นลูกทุ่งแน่นอนอีซี่มันเป็นสวานอีซี่3พยางค์นั้นอีซี่ like morning อ่ะแล้วเมื่อกี้จะมีวันเอาเฮลโลมาได้ไงอ่ะก็ไม่ใช่ในไม่แน่ใจว่าฝั่งเกี่ยวกับมูดใช่นอกจากว่าเราจะมิวเนี่ยของเราให้ฟังของมิวเนี่ยขึ้นร้องเปล่าร้องเปล่ามาพอถึงท่อนบีร้องเปล่ามาอีกแล้วแล้วก็เข้าเป็นโนมันเพลงนั่นอีกละไม่ร้องเปล่ามาในนี้แล้วนะพี่ไอ้รักมึงเข้าฟ้าไปแล้วอ่ะแล้วแต่ลองคุยกันเดี๋ยวผมจะคุยไปเลยเพราะว่ามันจะร้องเปล่าเป็นลูกทุ่งเหรอหรือว่าร้องเปล่าเพราะว่าเนื้อหาเพลงนั้นมันค่อนข้างจะคล้ายๆแบบซื่อไงก็แบบคล้ายๆจะนึกถึงแบบเพลงนี้เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้มาร้องเปล่าแล้วค่อยแบบว่าเสียบดนตรีทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วฮุกก็เป็นนั่นแต่ไม่เป็นไรนี่เราไปคุยกันในทีมเพราะว่าร้องเปล่าผมจะเอามาเป็นเพลงนี่ไงคำถามไงคำถามของใครของวิทย์ใช่มันผมจะร้องเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนเพราะว่าคืออย่างเนี้ยจริงๆผมจะไม่ให้มิวร้องเพลงช้าด้วยนะวิกเนี้ยมันดื้อเนี้ยคือวิกแรกมันร้องเพลงช้าไปแล้วครับแล้ววิกที่แล้ววิกที่ผ่านมาเนี้ยเป็นเพลงเนี้ยจะแก้และแก้แล้ววิกเนี้ยผมอยากให้ร้องเพลงเร็วเพราะว่าคนมันจะได้เปลี่ยนมูดเนี้ยอย่างวิกที่ผ่านมาเนี้ยจริงแล้วผมจะร้องและแก้ก็ได้แต่ผมก็อยากให้แบบคนดูผมร้องเพลงช้าก็ได้ก็จะเปลี่ยนมูดแต่ละคนเนี้ยวิกนี้ต้องของเพลงช้าต้นตีเนี่ยตีไม่รู้ตีเฉพาะจะถูกใจหรือเปล่าตีเขาบอกว่าอยากชอบร้องเพลงนั้นอยู่แล้วว่าโอเคแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนต้นฉบับเลย มันเป็นลูกทุ่งเหรออย่างน้อยก็ไม่ต้องท่องเนื้อไงแล้วต้นเป็นเพลงอะไรเนี่ยเพลงนี้เรานึกถึงคล้ายๆพวกยุคริมเกย์ที่บอกขึ้นแบบ blast section อะสมมติถ้าไม่เอาไอ้ hello เราฟังเพลงนี้ดูเพลงอะไรวะของวง Mint Condition 20th Century Master นี่ชื่อเพลง Breaking My Heart เพลงนี้โคตรเท่อะไม่ออกเลยใจเย็นเลยดีนะมูดกว่าอารมณ์แบบนั้นดีแต่มาเข้ากับเพลงกูปัดเข้ายากแต่ว่าน่าสนใจมันมีหัวตาดับเอ็นโลเนี่ยเจ๋งตาดับ Pretty little night you know เนี่ยพวกว่าปาดับฮะเนี่ยอันเนี้ยเจ๋งน่าเอามาใช้อันนี้มันคือแต่จะมาดัดยังไงให้เข้ากับโซ่ One two three ปาดับตึงตึงจับมือกันเสมอมีเฟสหนึ่งที่เป็นอะไรไม่เอาแบบว่าโซโล่ท่อนอันนี้หรอบาสได้เออใช่สมมุติตาจะตาดตึงตึงตึงตา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 จะเอาฮุกมาโซโล่ข้างบนโดยใช้บลัสเซ็กชันโซโล่เออใจนะแต่นี่คือต้องเบลนให้เข้ากับความเป็นไทยให้ได้นะคืออันเนี้ยหรูหราชอบแต่ว่าไม่ตอบโจทย์ของวีคนี้ตัวนี้คือต้องทำให้เป็นลูกทุ่งโดยใช้เครื่องดนตรีฝรั่งทำให้เป็นลูกทุ่งครับใช้บลัสใช้อะคอร์ดิออนหรือใช้อะไรได้
ต่อันนี้ได้แล้วอันหนึ่งป้าท่าแอทแทกเนี่ยใส่ได้มันจะได้แบบเวทน้ำหนักระหว่างความเป็นลูกทุ่งกับความเป็นโมทาวอ่ะมันจะได้แบบนั่นไปคุณโมทาวเอียงจ๋าก็ไม่ได้เพื่อทำเป็นแบบพวกสามชาติมายุกกับโมทาวมีเสียงบลาสไปเป็นเร็วอ่ะหมายถึงว่าโมให้เพลงนี้เป็นเร็วใช่ไหมแต่ว่าเขาอยากร้องเป็นช้าไงตอนนี้เรามีเพลงเร็วป่ะทีมีเพลงเร็วเพลงนั่นแน่ๆซีซันเชนแน่ๆที่ไฟบังคับแต่ว่ามันต้องมีเพลงไม่รู้มันจะเร็วได้แค่ไหนอ่ะมันเพลงของวิทใช่ป่ะเพลงฤดูที่ต่างๆของตุ้ยผมไม่รู้มันจะเร็วได้แค่ไหนไงเพราะว่าฤดูที่แตกต่างความโมทาวเนี่ยมันจะเร็วมากไม่ได้มันต้องเป็นมีเดียมมีเดียมว่ามี5ใช่มันควรจะแบบว่าเร็ว1มีเดียม2หรือเร็ว2มีเดียม1แล้วช้า2ตอนนี้เราวางไว้ยังไงวะเพลงไหนช้าถ้ายังไม่มีเร็วอีกนะก็จะโมเพลงนี้ให้เป็นเร็วก็แล้วแต่เพราะแต่ยังไม่ได้ขึ้นโครงไม่แต่เราวางไว้มีเพลงนี้เพลงช้ากับเพลงเร็วเพลงช้าไปแล้วสองช้าเร็วสองเร็วสองนี่คือเพลงอะไรคำถามโง่นะคำถามโง่เป็นมีเดียมมีเดียมเร็วนี่คือคนข้างล่างกับคนข้างล่างดูที่แตกต่างแต่ว่านั้นก็ไม่ได้เร็วซะมากแต่ว่ามันคือแบบคนข้างล่างเนี่ยมันทำผมว่าทำเร็วมากไม่ได้มันเสียทรงเพลงเพลงมันเป็นแบบโรบอสโนวาเพราะยังแบบอาจจะเพิ่มบีทมานิดนึงต้องทำไม่งั้นก็ต้องหามูดใหม่อ่ะถ้าเป็นมีกองเข้าไปด้วยเพราะมิวเขาเป็นมีกองไหมครับหรือว่าเป็นมีแต่เพลงมิวอ่ะจะหนักที่สุดเพราะว่าเมื่อกี้ฟังมันร้องแล้วมันตลกเลยเรื่องร้องเดี๋ยวมีเขาเรียกอะไรมีอีกมีเดี๋ยวมีการแนะนำกันอีกคือลองร้องขึ้นมาก่อนลูกทุ่งนี่ถ้าไม่ร้องจะจิตวิญญาณจริงตลกมากเลยไม่ร้องเลยหมายถึงว่าลูกทุ่งนี่มันไม่มีจิตวิญญาณในการร้องจริงใช่มันจะตลกมากเลยใช่แล้วเราห้ามร้องให้เป็นตลกเลยมันไม่ให้เกียรติอ่ะว่าร้องให้แบบคือแค่ชีวิตลูกทุ่งนิดๆอ่ะผมบอกน้องเขาว่าเพลงนี้ให้ร้องแบบคือมันจะมีท่อนที่เอาวินัยพันธุลิศไอ้วินัยพันธุลิศมาลิศมาร้องเลยฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆร้องเงี้ยแบบเอาแบบนั้นมาร้องเลยอ่ะก็น่าจะอยู่นะโอ้แล้วมันผ่านสิ่งมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีสุดเวลาสั้นๆการที่เขาเอื้อนโคตรพอเราทำเป็นจังหวะลูกกรุงใช่ไหมเราใช้เอาไวโอลินตอบโจทย์นะพี่แบบถ้าเป็นลูกวงแต่จะใช้เครื่องไวโอลินมาเป็นสีหัวไงแต่ว่าแต่ไม่รู้ว่าจะเพิ่มจังหวะบีดอะไรมีคันหนึ่งก็ถ้าไม่เอาปั๊บนี้ก็เป็นแบบไวโอลินแล้วเป็นเศร้าไปเลยเราต้องร้องให้ถึงแต่ยังไม่ค่อยได้คุยกันในช่วงทำเมื่อกี้มิวอ่ะใช้เป็นมูดเศร้าที่อยากคิดแต่งไปแล้วมูดเศร้าแบบลึกซึ้งไปแล้วเพลงนี้ต้องเหมือนกันถ้าเป็นแบบวีแล้วก็เหมือนเป็นคนอื่นอ่ะคือไม่ได้ว่าเศร้าจนแบบว่าเหมือนเพลงพัชชาอะไรอย่างเงี้ยคือเศร้าแบบมิวเนี่ยเล่นมูดนั้นไปแล้วคือแบบเศร้าแบบว่าร้องเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อนี้ก็คือแบบเพลงนี้ก็ต้องแบบเป็นเพลงที่แบบมีบีทมีจังหวะจากคนถ้าเป็นเพลงช้าก็ต้องเป็นเพลงช้ามันก็ไม่เดินมาคุยกับผมเลยนะแล้วก็หรือจะปรึกษากันก่อนอีกทีก็ได้จะกินข้าวกันคุยกันก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเราจะได้ได้ไอ้มูดนั้นได้อยู่แหละได้อยู่เพลงมาส่งนะเพลงนั้นนะแต่ก็ด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยมันเขาเสร็จแล้วก็เอาโอเคเสร็จไปเป็นอันแล้วมันลุยอันนี้พอเมื่อกี้มึนนะช่วงแบบชั่วโมง2ชั่วโมงแรกที่นั่งกันตรงนี้แบบมึนที่ผมก็มึนแต่พอเริ่มทำเริ่มเห็นภาพเริ่มทำเริ่มจังหวะมันมาคำถามโง่ๆเนี่ยมึนมากเลยทำไงดีวะเนี่ยดูที่แตกต่างตัวอีกแล้วผมชอบเพลงนี้ด้วยนะเพื่อดูที่แตกต่างเนี่ยผมการให้มิวร้องคำถามโง่เพราะว่าร้องเพลงที่มันไม่เข้าปากบ้างมิวเพราะมิวร้องเพลงเข้าปากตลอดเลือกเพลงนั่นเพราะมิวอย่างมิวไม่ได้ทำงานเลย5วันก็อยู่ที่ก็ฝึกได้ครับฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะภาพวันและคืนเรานั้นจะยังลดเดิมสูงไปไหมทีเปลี่ยนไปไม่ยังไม่หรอกยังไม่ค่อยร้องสุดคงเป็นหนังเนื้อกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันตรงเนี้ยแค่เพียงในตอนนี้บอสเสียงสูงมากตอนไม่วันนี้เสียงไม่พอครับ
ความจริงอ่ะท่านท่านได้ใช่ไหมเพิ่มทุกสิ่งทุกทุกอย่างมาด้วยกันนัดเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดจริงร้องมันนุ่มนุ่มนุ่มนะเป็นลูกกรุงผสมลูกกรุงนิดนึงก็พอแล้วได้ได้ได้เพลงนี้ใครทำมาใช่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 ตอนแรกมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเพราะคำมันเอื้อนให้เราอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมแบงค์ช่วงนี้ตัดเลยเอาอินโทรมาเอาฮุกมาเป็นอินโทรกันอันหนึ่งครึ่งหนึ่งอย่างที่บอกแล้วลงคอร์ด5ลงคอร์ด1จะได้เห็นแบบว่าโครงใหม่ตอนที่เราต้องไม่เอาข้างในประดับอันนี้เมื่อกี้ที่เอาเลยได้ไม่ใช่เพลงคำถามก็ดีใช่จะได้เทดีวงอะไรนะวงอะไรนะเมื่อกี้ที่เปิดมินคอนดิชั่นมันชื่อ Mint Condition อัลบั้มผมอยากให้มันเป็นแบบที่บอยฟังเพลงอย่างนี้บอยฟังเพลงมินนี่บอกว่าหรือจะเป็นเสียงคุยเขาบอกให้เป็นดนตรีฝรั่งคือโจทย์ท่านนี้คือแบบว่าที่บอกว่าดนตรีลูกทุ่งประยุกต์เนี่ยหมายถึงเอาเครื่องดนตรีฝรั่งมาเล่นเพลงลูกทุ่งไม่ใช่แบบคอนเทมที่แบบเอาเครื่องดนตรีไทยไปเล่นเพลงฝรั่งอันนี้คือเอาเครื่องดนตรีฝรั่งมาเล่นเพลงไทยเนี่ยสับสนงงเลยมากเลยนะให้มันแดนเต็มเต็มหนักอ่ะไปคุยแม่ไปพี่ดูด้วยก่อนนะก็เริ่มเข้ามาได้เดี๋ยวเราทำโครงหรือถ้าอยู่ด้วยทางนู้นอันนี้เสร็จแล้วชอบเพลงอะไรนะไม่เสร็จพี่ผมเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวช่วยกันว่าทูอินโทรคุกเลยอ่ะทั้งแบบเลยแล้วอีกเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งที่เมื่อกี้ของมิวสิกไปแล้วครับก็สองเพลงนะทางนู้นของวิทย์สามก็เท่ากับทีมเนี้ยทีมหนึ่งแล้วอีกสองเพลงเหรอครับทีมเนี้ยยังไม่รู้มันยังไม่ได้ไปดูเท่าไหร่พี่เพลงเดียวเพลงเดียวเพลงเดียวเพลงต้าใช่ไหมฮะเพลงต้าเพลงเดียวใครไงพี่ใครก็มีโครงอะไรพี่ใครของใครที่ตอนแรกเราอัดกันใครที่เดิมเขาพูดกับผู้แต่ทำวันนี้เลยไหมหรือว่าไว้พรุ่งนี้ก็มันมีอีกแบบนึงคือถ้าเราว่าอย่างนั้นนะแป๊บนึงนะครับแบงค์ผมคิดอีกแบบนึงจริงๆอ่ะตอนนี้ไม่รู้อัดยังวันเราไม่มีสมาธิอ๋อใช่ใช่คือสมมติถ้าแบบเรามีไอเดียเราไปถึงพี่เนี่ยแบงค์ออเอเนี่ยตอนนี้มันยังงงกันอยู่ทำมาจากบ้านเนี่ยแล้วมาเปิดเนี่ยแล้วมาเรียกมาหัดมาเพิ่มรถเนี่ยเร็วกว่าโอเคงั้นนี้เอางี้เลยผมตัดสินใจเลยวันเนี้ยให้แบงค์เอแล้วก็ออยล้อแมนกลับทำต่อที่บ้านแล้วก็คืออย่างที่รับเรฟเฟนว่าเพลงนี้เพลงช้าเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเอเนี่ยนั่งทำอย่างเงี้ยเมื่อกี้ปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเสร็จเออเออนั่งนั่งกันเยอะแต่ไม่ไรของฟันเดี๋ยวเราทำของฟันงั้นตอนนี้ตั้นไม่อยู่ไงเอาล่ะโอเคงั้นผมหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วนะเพราะว่าผมเสร็จตรงนี้พอดีเพลงนึงครับแต่ว่าก็คุยกันรวมๆว่ายังไงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจดให้ออยไว้แล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายสามก็เคลียร์เปิดนั่งไล่เคลียร์แล้วนั่งขับไปนั่งทำอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเอาโครงอย่างน้อยก็ต้องเอาโครงของต้นให้เสร็จก่อนรายละเอียดจะเป็นบ้านหรือเป็นไวโอลินไม่ว่ากันแบบให้เห็นว่าขึ้นอินโทรยังไงร้องยังไงมาจะได้เห็นอาการอินโทรครึ่งนึงไงปกติมันเต้นจริงทุกอย่างมาด้วยกันมันเป็น4 5ใช่ไหมไม่เรา4แล้ว5 1เลยแล้วก็เดินครับนั่งละเมื่อยคีย์อะไรวะแบงค์เอาขึ้นด้วยเปียโนได้ไหมก็ได้นะก็ไม่ได้แล้วว่ามันก็เป็นเพลงฝรั่งมันก็ไม่ดึง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 อ๋อไม่มูดไม่ดีวะไม่ดีอ่ะแล้วก็มาเอเมเนอร์อะไรตัดตัดตัดนึกถึงพวกอันนี้อะไรอ่ะตอนนี้เรานึกถึงสองภาพคือแบบไม่สีไวโอลินแบบว่าซึ้งซึ้งดีก็เป็นบลาสเซ็กชันเหมือนพวกเรื่องดีมเกอร์เหมือนพวกเพลงแบบว่าเพลงโซลที่แบบว่า
เป่าบลัสเลยอ่ะมันต้องอยากในใจต้องอยากเป็นไวโอลินมากกว่าอยากเป็นไวโอลินนะมันจะได้ดูเดินพี่แมนเรียกโทรเรียกพาดมาช่วยเล่นนะพี่แมนโทรเรียกพาดมาช่วยกันเล่นจริงแบบก็เล่นได้แล้วจริงหมอสีนะฮะหนึ่งเนี่ยสามออนหกไมเนอร์ห้าเบสสี่แบงค์ที่แบงค์เอาคิดว้าวได้เดินจับมือกันทุกสุดด้วยกันช่วยเลยนะพี่พวกวาวเนี่ยจะช่วยมูดให้แบบให้เป็นยุคนั้นได้อะไรอย่างผมไม่ได้ถึงเองนึงแวว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 ใช่เลยแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนนะได้ครับพี่เอกลุยสวัสดีครับอย่างนี้ก็ได้ได้ประมาณอย่างนี้นะพี่ควรจะประมาณนี้จังหวะหรือว่าควรจะช้ากว่านี้หน่อยจังหวะคงจะห่างกว่านี้ไปถึงตอนนี้มันจังหวะมันแผดเพลิดเลยมันดูแน่นไปมันจะต้องแบบว่าดูถ้าบอกว่ามูดมันลุกทุ่งมันต้องซื่อกว่านี้อันนี้แบบว่าแน่นอยู่ทุกอย่างมาด้วยกันอันนี้จบแล้วดูเดินจับมือกันทุกสุขด้วยกันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไหร่ลองร้องแบบว่าตรงมานายกดูนะลองดูเป็นไงไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะภาพวันและคืนเรานั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นกับมือไม่ต้องใส่แล้วก็ได้ว่าอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแตกต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้แต่แค่เพียงเวลาสั้นๆเคยเกิดขึ้นกับฉันแต่ตอนนี้ไม่เอา B flat ไอ้แบบ E flat ตอนนี้ไม่เอาลงหนึ่งธรรมดาอาจจะบอกแป้งไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ใช่อาจจะไม่มันจะไม่ใส่ซื่อแม้นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดนับเป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆลูกพุ่งมันไม่หลบใช่ไหมไม่ค่อยหลบไม่ใช่เลยเวลาสั้นๆจะร้องถึงนี่แล้วร้องถึงนี่มันถึงแต่ตอนแรกต้องเจ็บคอแล้วนี่ก็ออมไปเลยเดี๋ยวจะไม่สบายเคยเกิดเป็นตั้งแต่วิกเอฟงโมกเอเลเก้แล้วต้นโหนสูงตลอดเลยใช่ครับแต่ก็เป็น4ก็เพิ่งมาเปลี่ยนกันมีวัน2วันสุดท้ายมันช่วยบ้างก็ร้องคอรัสมันโหนสูงตลอดแล้วก็คอมาถึงนี่ครับนี่คือ F ใช่มั้ยแต่คิดว่าถ้าเกิดแบบออมเสียงไว้ไม่ได้อะไรมากมันน่าจะใช้ได้ครับเพราะมันจะได้พีคหน่อยไงต่ำมันก็จะจบๆแล้วก็ท่อนแรกมันต่ำลงคอร์ด1ก็เพราะเธอธรรมดาเพราะเธอเล่นละคู่ควันทำบัตรเริ่มคิดกันหัวจะโบ๋คิดกันหัวจะพุนอยู่แล้วโอ้แต่ยากจริงจังพี่บอยเขาเป็นคอร์ดสวยงามไงเขาเป็นคอร์ดสวยงามแล้วแบบข้างในมีเทนชั่นใช่ใช่เป็นแบบคำคอนดักเป็นลูกทุ่งที่แบบง่ายหลังเลยเพลงมันแทบจะทำไม่ได้เลยอย่างเช่นเพลงพี่วิทย์เนี้ยคือหนักใจอ่ะคือเขาคงจะคงไว้อ่ะแต่แบบเปลี่ยนแก้คือโดยแบบเปลี่ยนมาเป็นร้องฮุกเป็นลูกทุ่งหรือว่าไงเนี่ยความรู้สึกลึกซึ้งที่เกิดขึ้นมาโดยทันทีที่ข้างในอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนมันไปไงต้องลองลงมือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้เจอพี่บอลใช่ไม่อยู่ทั้งวันพี่บอลมาจะได้ปรึกษาแกว่าพี่ขยับจอยอีกหน่อยนะว่าเราต้องโฟนอินได้
คือเอาทำเป็นร็อกนี่ยังแบบว่ายังไม่สังกัดเท่าทั้งชิวกว่าเลยอ่ะรอบไหนต้องไปลูกทุ่งไหนพี่บอยเลยแล้วตรงคอร์ดซีลากซีไว้ไอ้ลากคอร์ดหนึ่งไว้ยาวนี่คีย์เอฟไหมอ่ะคีย์เอฟหมายถึงคอร์ดลากคอร์ดเอฟไว้มันสองห้องลองเปิดฟังดูครับมาจากตรงไหนเอ่ยไม่เข้าเลยเลยโต๊ะตึงๆเพลงอะไรของขวัญเป็นไงยังกำลังค่อยๆไปครับมึงแย่งกูไปหมดเลยมิวไอเดียทำไมอ่ะเพลงมึงซ้ำเนี่ยแล้วก็เลยอะไรนะก็ยังได้แบบเฮลโหลขึ้นมาช้าๆหรือว่าไม่ไม่ไม่แต่เพลงมิวไม่เหมือนนะพอเข้ามาปุ๊บไม่เหมือนเลยนะแล้วมันก็ควรว่าเรามีเพลงช้า2เพลงใช่ไหมครับใช่ก็นี่ไงเพลงช้าเพลงหนึ่งผมใช่ไงแต่ทีนี้มิวเป็นไดวอยแล้วค่อยเสียบมาแล้วเนี่ยเพราะนั้นเพลงนี้ต้องขึ้นแบบอินโทรมีแบนด์มาเลยมันเป็นคนละแบบแต่ว่าผมว่าแล้วอย่างของผมอะผมไม่ซีเรียสนะผมมาขึ้นเป็นดนตรีก็ได้แต่ว่าพี่แมนอะบอกผมเองว่ามันไม่รู้จะขึ้นยังไงใช่แล้วเวลาก็เลยคือตอนแรกคิดไปแล้วว่าขึ้นเป็นแวลินไปเลยก็จะได้ขึ้นเป็นแบนด์เลยดีกว่าสลับกันก็เราว่าสมมติถ้าเมื่อกี้มิวสิกมาถ้าต้นมาก่อนต้นก็จะได้มุกมิวสิกไปมันก็ขึ้นเปล่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไม่เป็นไรไม่แต่เพลงนี้ลงตัวกว่ามิวสิกขึ้นในนั้นดีละไม่เพราะผมไม่ได้ซีเรียสตอนขึ้นไงเพราะว่าผมว่าเสียวเหมือนกันนะพี่ร้องแคปเปล่าเพราะว่าไม่ชอบแคปเปล่าเลยเดียวเลยใช่ไหมเดียวเลยคนแคปเปล่าผมก็เสียวเหมือนกันไงมายืนช่วงคุณเรื่องบล็อกกิ้งหรือว่าคุณบอกคนที่บล็อกกิ้งว่าเธอมายืนใกล้ใกล้แบนด์นะคุณพี่ต้องใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ท่อนในวันแต่ยิ่งชีวิตยังไม่พบในใจวันที่ละทายไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเปล่าเนี่ยเป็นคนตะกี้แต่อะไรก็แล้วแต่ถึงใจที่มีเธอถึงเปลี่ยนไปฉันดีใจคำว่าตรงนี้ตรงพวกนี้ผมไม่อยากให้มันมีคำว่าค่อยๆมาฉันหยิบในส่วนความสนใจต่างกันแบบเป็นออร์แกนอะไรก็ได้ประมาณนั้นนะแล้วจังหวะผมแบบว่าอยากให้เป็นจังหวะแบบเศร้าๆอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ต้องแบบฉันดีใจที่อันนี้มันเป็นตึกเอ้ยฉันดีฉันดีใจที่มีเธอใช่ป่ะใช่ไหมมันตีกันอยู่อะไรนึกไหมอ่ะเดี๋ยวของมีจะเป็นแบบตึกตึงตึงตึกตึงตึกตึงตึงตึงตึกตึกกินข้าวยังอ่ะจะไปกินข้าวก่อนก็ได้ไม่เพราะวันนี้เวลาจะอีกไม่นานแล้วพี่เอกไปแล้วเดี๋ยวเราคงแบบสักพักนึงก็คงไปแล้วแต่เราไปประชุมกันต่อข้างนอกว่ายังไงคนนี้ไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาต้องถอดออกต้องเปลี่ยนเป็นแบบว่าเรียบง่ายเรียบง่ายพอวีแรกมีเราขึ้นช้าไม่ผมอ่ะเรียบง่ายที่ไม่ง่ายเลยแบบร้องช้าแต่ว่าพี่แมนเขาไม่รู้จะขึ้นยังไงผมว่าไม่ซีเรียสต้องหามุกใหม่ที่ไม่ใช่โซโล่อาการอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่รู้ว่าตอนแรกจะทำเป็นลูกทุ่งยังไงเขาเลยบอกว่างั้นเขาเป็นเราจะแอดลิบก็ไม่ได้นะจริงๆได้แต่แบบลูกทุ่งอ่ะซึ่งเราไม่มีทักษะใช่ไม่เคยร้องอ่ะแอดลิบได้แต่พวกไอซีเนี่ยแต่ว่าตอนไม่ใช่ใช้กับเพลงนี้ได้เลยตรงนี้เปลี่ยนก็อาจจะไม่ใช่ไม่ต้องย้ำเลยก็ตึ้งดีว่าจูเอาสองสี่ด้วยเหรอก็ศพเข้าไม่ต้องส่งสามพยางค์ไงเข้าโซโล่เลยตึกตึกตาม
ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนต้องตึ๊งตึ๊งตึ๊งไม่รู้ด้วยโมทาวมาแล้วยังไงคือดนตรีพี่บอยเนี่ยไปทำเป็นโมทาวยังใกล้เคียงกว่ามันกลับมาทำเป็นลูกทุ่งถือว่าpriority หลักคือทำลูกทุ่งเนี่ยเพราะมันยากก็ถึงก็ถึงอยากให้ลองท้าทายแบบบิดเป็นลูกทุ่งเขาบอกทำเป็นโมทาวนี่ไม่ยากคอร์ดสวยหรูแพทเทิร์นสวยเก๋เนี่ยไม่ยากทำแบบเป็นลูกทุ่งเนี่ยไม่ยากคอร์ดสวยคอร์ดสวยพี่บอยคอร์ดสวยแต่ลูกทุ่งเราคอร์ดไม่สวยไงลูกทุ่งเรามีคอร์ดมันก็มีแบบว่าธรรมชาติแบบว่าวัฒนธรรมแบบไทยๆลูกทุ่งไทยๆอ่ะคอร์ดมันจะเป็นแบบประมาณนี้แล้วก็เป็นก็โซโล่ไวโอลินเหมือนเดิมก็แล้วแต่ถ้าตอนอยากได้โซโล่ไวโอลินหรือพี่ใส่เป็นไวโอลินแต่ว่าไวโอลินวันจริงนะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นคนมาติดไวโอลินจริงถ้าหรือถ้าไม่มีก็ต้องเป็นไวโอลินจากเครื่องต้องตัดสีเองจริงว่าได้นะถ้าสีเองได้ก็ก็ดูแต่ต้องไม่ยากนะแต่ต้องแบบแค่ไม่ไม่ใช่สีไม่เป็นคือถ้าเป็นแต่ไม่ชัวร์ว่ะเวลาซ้อมมันน้อยถ้าสักอาทิตย์นึงโอเคเลยหรือว่าเอาเป็นแบรนด์เหมือนที่พี่บอกตอนแรกมาใส่ตอนท่อนกลางได้ไหมบลัสเออก็ได้ไหมไม่ถึงว่าแล้วตอนหัวใช้อะไรไวโอลินตอนหัวเปิดนี่เป็นคีย์ครับฉันนั้นตอนนี้อาตอนนี้เข้ามาแล้วเป็นเสียงที่เป็นลูกกรุงมาอันนี้โซโล่อยู่เหรอถัดออกก็ได้ถ้าเราไม่รู้จะโซโล่อะไรอย่างตอนนี้เพลงมัน3นาทีไปแล้วเนี่ยไม่ต้องโซโล่ก็ได้แล้วตรงท่อนที่ร้องสุดท้ายแล้ววินัยถึงยังอันนี้โซโล่อยู่อ่ะจะตัดเข้าร้องเลยก็ได้ก็ต้องก็คือจะตัดไปเลยเหรอจะดูก่อนว่าโซโล่อะไรจะไม่โซโล่แบบกีตาร์แอลแอลเงี้ยนะนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินทางมาทุกๆสุดเขาเล่าอินโทรมาวางแต่คนละคีย์เป็นคีย์ใหม่เปลี่ยนคีย์ดีป่าววะเมื่อกี้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนไปแล้วฮะโอเคไม่แต่ตอนนี้เพลงอาริจินอลมันเปลี่ยนเริ่มเป็นห่วงอันอื่นแล้วของต้นมันจะจบเพลงแล้วเริ่มเห็นภาพแล้วโซโล่หลังโซโล่ไอ้เมื่อกี้ที่เป็นที่บอกว่าเป็นสามพยางค์แล้วเข้าเนี้ยไม่เอาก็เอาเหมือนเอาบาสที่บอกว่าทีน่ะมาใส่ตรงกลางตรงหัวไวโอลินแต่ว่าเป็นโพรเกรสชั่นคอร์ดเดียวกันวางตรงกลางพอแทนโซโล่กีตาร์แต่ว่ามันจะยาวหรือสั้นกว่าไม่รู้เอาเท่าหัวใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาเข้าเมื่อกี้เนี้ยเอ๋นะไม่ใช่เพราะมันควรจะเป็นทั้งไวโอลินทั้งสองเล่นไปด้วยกันเลยใช่มันจะดูต่างนะมันจะดูรู้สึกต่างถ้าเล่นหมายถึงถ้าเล่นไปด้วยอ่ะฟังสั้นกว่าชื่อชีวิตอ่ะแล้วมาเข้าท่อนนี้เลยต่างเอาหัวมาแต่ว่าเป็นคนละคีย์ใช่ไหมคีย์ที่เปลี่ยนแล้วอ่ะก็เดี๋ยวมาทรานสโพสเอาก็ได้เอาหน้ามาชิดแล้วแก้กอง
แกกล่องตุ้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 งนี่บอกไว้ก่อนนะอาจจะไปทำที่บ้านก็ได้นะหรือถ้าว่าตุ้ง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 อะไรพวกนี้เอาออกเป็นแบบธรรมดาแล้วใส่เพอร์คัชชั่นแล้วท่อนหัวเล่นเป็นบลัสกับไวโอลินปนกันทั้งนี้เดี๋ยวให้แบงค์ใส่มาก่อนทั้งสองแบบแล้วจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เดี๋ยวดูกันพรุ่งนี้กลับกี่โมงอ่ะดึกเลยไม่ดึกมากเผื่อยังจะได้มาลื้อดูตอนท้ายอีกทีนึงเหมือนเพลงอะไรอยู่เพลงของลูกทุ่งจริงๆฟังเนี้ยดีกว่ารู้ป่ะเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าขึ้นนายไปฟังของจริงก็แม่งติดเลยอ่ะครับคือจะฟังเนี้ยมันยังแบบมันเหมือนมันถอดไอ้นั้นออกไปก่อนไงครับเอาแค่เมโลดี้มาเก็บมาฟังก่อนอะไรเงี้ย